วันนี้เราก็จะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งในยุคของมือถือเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากนั่นก็คือ DJI Osmo Mobile ทีนี้ไอ้ DJI Osmo Mobile เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร Osmo Mobile มันก็คือเป็น Gimbal Stabilizer มันช่วยในการที่ทำให้การถ่ายวิดีโอด้วยมือถืออันนี้พูดให้เห็นภาพไปเลยแล้วกันไม่ต้องมาสับเทคนิคหรูหรานะก็คือพูดให้เห็นภาพเลยว่ามันคือตัวช่วยกันสั่นในการถ่ายวิดีโอด้วยมือถือเพราะปกติเวลาที่เราถ่ายวิดีโอด้วยมือถือใช่ไหมเราก็จะถือกันอย่างนี้แล้วพอเราเดินเราก็งี้แต่ไอ้ตัวเนี้ยพอเราใช้ผ่านไอ้ตัวเนี้ยอันนี้จากที่เราเคยเทสมาแล้วก็คือมันช่วยได้เยอะมากมันก็เลยเป็นตัวที่เราสู่เราอยากแนะนำให้ทุกคนลองใช้ดูเพราะว่าทำให้งานถ่ายวิดีโอผ่านมือถือมันแบบมันดูดีขึ้นมากเลยอะด้วยอุปกรณ์ไม่ได้ใหญ่โตใช่และราคาก็ถือว่าโอเคก็โอเคก็โอเคจริงก็คือถ้าดูตามฟีเจอร์ของมันตามฟังก์ชันของมันมันก็โอเคนะคุ้มราคาแล้วภาพที่ได้เนี่ยยังกับกล้องบินคือมันนิ่งมากแต่จากที่เราเคยเทสมาแล้วมันเฮ้ยมันหูมันได้ขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเวิร์กมากแล้วในยุคนี้ด้วยก้าวว่าโทรศัพท์มือถืออ่ะคุณภาพกล้องอ่ะทั้งถ่ายภาพถ่ายวิดีโอก้าวว่ามันพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาทำมาตอบโจทย์กันพอดีมากเราก็มาเข้าเรื่องกันก่อนเลยดีกว่าฟีเจอร์มีอะไรบ้างอันนี้เราคุยกันแล้วว่าเราจะไม่พูดฟีเจอร์ทั้งหมดคือไปหาเสิร์ชเอาดีกว่าคือตัวของมันเนี่ยฟีเจอร์ของมันเนี่ยก็ประมาณนึงแล้วพอใช้ร่วมกับ DJI app มันก็เลยมหาศาลมากฟังก์ชันที่แบบน่าสนุกอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกเฮ้ยถ้าเราพูดทั้งหมดเนี่ยวิดีโอมันจะยาวเป็น11ชั่วโมงก็นั่นก็มากไปคือมันแบบเรารู้สึกฟีเจอร์มันเยอะมากเราก็เลยคัดเลือกมาเฉพาะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับสิ่งที่เราสนใจและงานที่เราทำอยู่ใช่ส่วนฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยสามารถไปดูได้ในเว็บ DJI ก็มีใช่เขาก็ทำให้ดูให้เห็นว่าใช้อะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายฟังก์ชันการทำงานส่วนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ Osmo Mobile ถ่ายคลิปวิดีโอด้วยมือถือเขาเรียกVlog Vlog คุณเห็ดเรียก Vlog แต่ว่าจริงๆมันออกเสียงว่า Vlog ใช่มั้ยฝรั่งเขาอ่าน Vlog อย่างเงี้ยเหมือน Vlog อ่ะเขาก็ Vlogบล็อกคือแบบเขียนในเว็บใช่ไหมแต่วล็อกก็วิดีโอหลอกอย่างนี้วิดีโอหลอกก็คือเอามาเน้นในเรื่องของการถ่ายวล็อกนั่นเองคือเอาให้ก้าวพูดก่อนนะคือส่วนที่ก้าวคิดว่ามันมีประโยชน์มากอะตอนที่ก้าวถ่ายวล็อกด้วยมือถือตอนแรกที่พยายามแบบไปเก็บมาแล้วก็ทำเป็นวิดีโออัพขึ้น YouTube อาจจะเคยเห็นกันบ้าง 2-3 อันทีนี้ก้าวก็รู้สึกว่าไอ้ตอนที่ก้าวใช้อะตอนถืออะก้าวรู้สึกว่าก้าวมีความกังวลก้าวกลัวว่าคนดูจะเวียนหัวแล้วพอถือปุ๊บก็เลยรู้สึกเกรงแล้วก็เลยแบบไงเราก็เลยสร้างเนื้อหาอะไรที่มันดูแปลกแปลกมากับอีกอันนึงใช้ตอนใช้ RX100 ก็เกรงเหมือนกันกลัวคนดูเวียนหัวทีนี้ก็เลยพอเฮ้ยตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันน่าจะทำให้เราหายเกรงได้ก็เลยรู้สึกอยากจะใช้มันกับการถ่ายวล็อกของตัวเองอันนี้ผมแอบไปเทสมาแล้วก็แอบดูภาพอยู่คนเดียวคือไม่ได้มีใครได้เห็นนะได้เห็นนิดหน่อยแอบดูผมอะลองเอาไปเดินแล้วก็ถ่ายคือผมพูดได้เลยว่าคุณจะถ่ายแบบคุณไม่ต้องสนใจเลยว่ามันจะสั่นหรือไม่สั่นคุณอยากทำอะไรทำอยากวิ่งวิ่งมันก็มีอิสระทำให้เราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องอุปกรณ์โฟกัสไปกับเรื่องราวที่อยากจะถ่ายจริงๆเอาล่ะคราวนี้เรามาติดตั้งให้ดูดีไหมคุณเรื่องใหญ่เลยคือการติดตั้งเดี๋ยวผมจะติดตั้งมันให้ดูทีนี้การติดตั้งเนี่ยครั้งแรกที่ผมได้เนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันติดยังไงเพราะว่ามันจะติดเข้าไปเลยได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ควรมันก็พอได้แต่มันไม่ควรเพราะว่ามันจะทำให้กินไฟถ้ามันไม่บาลานซ์ใช่คือตอนแรกอะมันก็จะมาลักษณะนี้แหละแล้วถ้าติดเข้าไปแบบไม่คิดมากเนี่ยเสียบปึ๊กเข้าไปเงี้ยปึ๊บล็อกเซตสมไม่ขันด้วยอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยมันก็จะเอียงๆถูกไหมไอการเอียงอย่างเงี้ยมันก็สเตบิไลซ์ได้ถูกไหมแต่ว่ามันกินแบตเพราะว่าไอเนี้ยมันจะต้องทำงานอยู่ตลอดแต่เราสามารถช่วยเซฟแบตมันได้ง่ายๆคือง่ายๆว่าเรียกว่าปรับให้มันอยู่ในสภาพเนี้ยให้ได้เวลาเปิดมามันจะได้ไม่ต้องใช้พลังเยอะในการรูปขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เวลาที่มันพยายามจะให้อยู่อย่างเงี้ยมันต้องไฟมันต้องไปเลี้ยงมอเตอร์เยอะเพราะฉะนั้นก็เลยให้มันอยู่ทรงนี้ไว้ก่อนแล้วเวลาแบบมันจะพยายามปรับให้บาลานซ์มันก็จะได้นิดหน่อยไม่เยอะมากหรือไม่ตลอดเวลามากมันก็จะวิธีการบาลานซ์วิธีการบาลานซ์ก็คือทำอย่างนี้ขั้นแรกวิธีใส่ก่อนเวลาใส่เนี่ยบางทีก็จะสงสัยว่าเอ๊ะต้องเอากล้องไปทางไหนคำตอบคือเอากล้องมาทางฝั่งนี้นะแบบเนี้ยใส่แล้วมันจะออกมาเป็นเงี้ยกล้องคืออยู่ตรงนี้กล้องคือจะอยู่ตรงฝั่งนี้นะเพราะงั้นเวลาใส่ผมก็ใส่แบบนี้ปุ๊บทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาสูตรที่ผมใช้เลยดีกว่าคือผมมาเน้นความง่ายเพราะว่าบางทีโอ้โหมานั่งเอาให้มันเป๊ะ 100% เนี่ยเหนื่อยเอาง่ายๆเลยดีกว่าผมใช้โทรศัพท์อะไร Samsung S7 Edge เพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยที่พี่แก้วบอกว่ามันรูดออกได้รูดเข้าได้เนี่ยผมรูดเข้าสุดก่อนแบบนี้ทีนี้ผมก็คลายล็อกออกมาแล้วผมก็รูดเข้าสุดก่อนนี้เอาอย่างง่ายๆก่อนแล้วก็เปิดไอ้นี่ออกมาให้กว้างๆก่อนแล้วผมก็เอาโทรศัพท์ผมใส่เข้าไปสุด
ชนตรงนี้เลยแล้วผมก็ล็อกอันนี้ก่อนอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมจะทำแล้วผมก็ดูบาลานซ์อ้าวเอียงนี่นะมันจะเอียงถูกไหมทำอย่างไรดีทำยังไงเนี่ยคิดง่ายๆมันหนักทางด้านนี้ใช่ไหมเราก็ให้น้ำหนักมันถ่ายมาทางนี้หน่อยเราต้องพยายามดันโทรศัพท์ไปทางฝั่งนี้มันต้องอยู่อย่างนี้ให้ได้การที่เราจะดันไปฝั่งนี้ได้เนี่ยมันสุดแล้วนี่ถูกไหมมันสุดตรงนี้แล้วผมก็เลยไปขยายล็อกด้านหลังผมก็จะมาปลดล็อกอันนี้หันให้ถูกทางนะมันปิดได้ไม่ยากหรอกผมก็จะมาปลดล็อกอันนี้พอปลดล็อกอันนี้มันก็จะดันออกมาได้นิดนึงจริงๆมันดึงออกมาได้เยอะแหละอันนี้ใช่ไหมผมจะเอาออกมาแค่นี้นิดนึงประมาณนี้แล้วก็ล็อกกลับทีนี้ก็มาลอง stabilize กันไม่ได้ผมก็ดึงให้มันออกมาอีกหน่อยนึงเกือบได้ละมันจะไม่ได้แบบว่าที่สุดนะแต่ว่าเมก้าทำให้โอเคตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่านี่มันบาลานซ์ระดับหนึ่งแล้วเพราะอย่างงั้นเนี่ยนี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะยังไม่ได้เปิดเครื่องเพราะงั้นถ้ามันบาลานซ์ได้ระดับหนึ่งแบบนี้ไม่เป็นไรแล้วดีแล้วมันไม่ต้องเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นก็ได้เพอร์เฟกต์ได้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เป็นนะเพอร์เฟกต์แบบนี้ถือว่าดีมากแล้วปกติผมมีเอียงนี้หน่อยนึงด้วยอันนี้ถือว่าโอเคทีนี้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่ใช้งานมันได้ดีที่สุดประหยัดพลังงานที่สุดผมก็ลองเปิดนะเปิดปุ๊บมาแล้วฮะเรียบร้อยละให้ดูมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นการสเตบิไลซ์แบบสังเกตว่าตรงโทรศัพท์มันจะอยู่นิ่งมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเวลาเราเดินหรือวิ่งอย่างเงี้ยแล้วมือเราสั่นโทรศัพท์มันก็จะไม่สั่นตามทีนี้พอติดตั้งเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกสุดเนี่ยเราจะต้องไปรีจิสเตอร์ก็คือเข้าไปที่แอป DJI ซึ่งอันนี้ผมรีจิสเตอร์ไปแล้วไปโหลดได้ที่ Play Store สำหรับ Android แล้วก็ App Store App Store สำหรับ iPhone หลังจากที่รีจิสเตอร์ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาใช้งานได้กล้องมันก็คัสตอมไมซ์อะไรได้เยอะนะหรือแม้แต่พวกลูกเล่นที่ใช้ในการแทร็กหน้าเนี่ยกดตรงนี้เปลี่ยนจากวัดแสงเป็นแทร็กใช้งานได้แล้วเห็นไหมความนิ่งของมันก็จะประมาณนี้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบคุณทำได้ทุกอย่างนะแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ประมาณนึงถ่ายแนวตั้งก็ได้แบบนี้หรือว่าจะถ่ายแนวแบบกดลงมาอย่างนี้ก็ได้ถ่ายแนวเตี้ยเรียดินเรียดินอะไรเงี้ยไหลไปอย่างนี้ก็ได้มันก็ใช้งานประมาณนี้แหละสมมติว่าแงนหน้าขึ้นไปแล้วใช่ไหมจะเอากลับมากด2ครั้งตรงทริกเกอร์ตรงนี้กด3ครั้งในการสลับกล้องหน้ากล้องหลัง1 2 3อันนี้กล้องหน้าใช่ไหมเดี๋ยวจะกดทริกเกอร์3ที1 2 3มันก็สลับมาที่กล้องหลังเอ๊ะอันไหนกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยอันนี้กล้องหน้าอันนี้เรียกกล้องหน้าโอเคสรุปง่ายๆมันสลับกล้องหน้ากล้องหลังด้วยการกดทริกเกอร์3ทีทริกเกอร์ตัวนี้1 2 3ก็จะบอกนิดนึงพอเวลาใช้ไปเรื่อยๆสิ่งนึงที่ทำบ่อยมากคือการกดดับเบิลคลิกตรงจุดที่คุณบอกเพราะว่าบางทีเราพอยไปชี้นั่นชี้นี่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันก็ค้างอยู่ในจุดเดิมในบางครั้งหรือบางทีแบบเอ้ยเราอยากเราถ่ายตรงนี้เสร็จแล้วเราอยากเอากลับมาที่เดิมของเราอะแบบจุดหน้าจุดเริ่มต้นเหมือนเรากลับมาหน้าโฮมของโทรศัพท์เงี้ยก็ให้กดตรงข้างหลังเนี่ย2ครั้งใช่แล้วมันก็จะกลับมาเซ็นเตอร์หรือมันในจุดที่เราต้องการเนี่ยลองดูถ่ายกลมๆอย่างงี้อยู่ใช่มั้ยกลับมาเฮ้ยไม่ค่อยตรงบางทีมันไม่ค่อยตรงกด2ครั้งมันก็จะกลับมาตรงอย่างงี้ซึ่งอันนี้ใช้บ่อยบอกไว้ก่อนเลยในนี้เผื่อใครเอาไปใช้แล้วแบบอ้ายทำไงแล้วก็เลยไปปรับอีกกิมบอลซึ่งไม่ใช่ต้องกดตรงนี้แล้วมันก็จะกลับมาที่เดิมโอเคอันนี้ใช้บ่อยอันนี้ฟีเจอร์ที่เราจะใช้ก็ประมาณนี้จริงๆมีอีกเยอะนะมีถ่ายวิดีโอนะอันที่ก้ารู้สึกน่าประทับใจก็คือว่าปรับแมนนวลได้คุณปรับสปีดชัตเตอร์ ISO หรือว่าการปรับไว้บาลานซ์ที่มันลงไปถึงเป็นเควินได้แล้วก็อะไรนะถ่ายวิดีโอไทม์แลปถ่ายพาโนอันนี้ซึ่งก้าว่าเฮ้ยมันดีอ่ะคือต้องบอกนิดนึง iPhone 9 9ใช้ iPhone 6S Plus จะไม่สามารถปรับแมนนวลกล้องได้ถ้าจะทำได้ก็ต้องโหลดแอปที่เป็น Third Party ซึ่งแบบว่าเราก็ขี้เกียจก็ไม่ได้อยากโหลดอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเราใช้งานร่วมกับแอป DJI เนี่ยมันจะสามารถปรับได้ทำให้กล้อง iPhone ของ9มี powerful มากขึ้นโอเคแต่ว่ากล้องของฉิมมาทำได้อยู่แล้วก็คือ S7 สามารถที่จะปรับแมนนวลอะไรตรงนี้ได้ใช่ไหมคุณใช่กล้องมันปรับได้แล้วแต่เวลาใช้งานเนี่ยยังไงเขาก็ให้ใช้ผ่านแอป DJI เพราะว่ามันจะได้ใช้ฟีเจอร์ให้ได้ครบคือใครจะไม่ใช้แอป DJI มันก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ก็คือเป็น stabilizer ธรรมดาเนี่ยอย่างเนี้ยผมปิดหน้าจอไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ยังทำหน้าที่ของมันนะเพราะว่าอันนี้ด้วยคุณถ้าสมมติว่าใครอยากจะใช้มันในการไลฟ์ตัว DJI แอปเนี่ยเขายังไม่มีให้สามารถใช้ไลฟ์ได้อะเขาจะมีแค่ YouTube กับอะไรไม่รู้อีก2อันที่9ไม่รู้จักทีนี้ถ้าใครอยากจะไลฟ์แล้วใช้อันเนี้ยก็ไลฟ์ก็ใช้แบบโทรศัพท์ตัวเองอะไม่ต้องเปิดแอป DJI ก็คือเข้า Facebook กดไลฟ์ธรรมดาณตอนนี้นะยังไม่มียังไม่ซัพพอร์ตตรงนั้นแต่ไม่แน่นะอนาคตอาจจะซัพพอร์ตก็ได้ไม่รู้ถ่ายอย่างงี้ก็ได้เมื่อกี้ลืมบอกบางทีเราไม่ได้แบบอยากถือตั้งเงี้ยเราอยากได้ถืออย่างเงี้ยถ่ายอย่างงี้ก็ได้แล้วคุณกดทริกเกอร์แชร์ไว้มันก็จะล็อกไอ้แบบนี้เอาไว้เลยนะซูมได้ด้วยนะคุณซูมเข้าซูมออกปรับกล้องขึ้นลงเนี่ยตรงปุ่มตรงกลางตรงเนี้ยปรับกล้องขึ้นลงถอยเข้าถอยออกได้ทุกคลิปเลยเนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกว่ากดทริกเกอร์แชร์ปึ๊บมันจะไม่ขยับเลยนะมันจะไม่ก้มไม่เงยไม่อะไรเลยคล้ายๆว่าเป็นไอ้นี่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรล็อกเลยฮะล็อกเลยเห็นไหมไม่ก้มไม่เงยเลยเห็นไหมคิ้วล็อกงี้ป่ะทุกทางทุกทิศเลยทุกทิศก็จะอยู่ตรงๆเลยไม่กล้องจะอยู่ตรงๆเลยอันนี้คือกดแช่ไว้ทีกดแช่กดแช่แต่ถ้าไม่กดแช่ปั๊บมันก็ก้มไปตามที่เราปรับสมมุติว่าก้มแล้วกดแช่ไวเออนี่ก็เวิร์กนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยสมมติว่าคุณจะแพนอาหารเนี่ย
ห็นไหมมันไม่เรียกแพนดิเรียกว่าดอลลี่อาหารอันเนี้ยอื้อปลดแช่ไว้เอากลับมาปึ๊บประมาณนั้นก็คือสรุปว่ามีฟีเจอร์อีกเยอะแยะมากมายให้ลองไปศึกษาดูใครซื้อไปแล้วก็ลองเล่นดูมันมีเยอะมากจริงๆที่น่าเล่นน่าลองแต่ว่าเราวันนี้เราจะเอาไปถ่ายวล็อกซึ่งจะเกิดวล็อกได้เราก็ต้องออกจากสถานที่ไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญทุกคนเนี่ยนะคะไปสู่วิดีโอของเราณบัดนี้กันเลยดีกว่าซึ่งจะใช้มือถือถ่ายใช่ทั้งวล็อกแล้วก็ไม่ได้เอากล้องตัวหลักไปด้วยเราจะไม่ใช้กล้องวิดีโอหลักเลยเราจะใช้มือถือร่วมกับ Osmo Mobile เท่านั้นแล้วเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จได้ดูผลงานกันไปแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันมาสรุปเรื่อง Osmo Mobile ทีนึงใช่โอเคงั้นเราเดินทางกันเลยไปครับมาพบกับคณะทัวร์ของเราอีกครั้งตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วเราได้ออกเดินทางมาแล้วสถานที่ที่เราจะไปวันนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ที่เราก็ไปบ่อยอ่ะวันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างก่อนอื่นเลยเราก็มาที่มอเตอร์เวย์ก่อนใช่เพราะว่าเราต้องไปทานอาหารที่โปรดปรานของเราก็คือเบอร์เกอร์คิงกินเบอร์เกอร์คิงเสร็จแล้วเราก็จะไปที่บ้านกลับหัวทัวร์มันเป็นที่เปิดใหม่ที่พัทยาต่อมาเราก็จะไปกินข้าวกลางวันที่สวิตชีฟฟาร์มไปกินสเต็กสวิตชีฟฟาร์มเนี่ยก็น่าสนุกสเต็กแกะทำไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโหดร้ายขนาดนั้นจะไปให้อาหารแกะแล้วจะไปกินแกะแล้วจริงๆมันมีอีกหลายจุดบ้างเลยที่นั่นเดี๋ยวเราค่อยไปดูไปพร้อมๆกันดีกว่าใช่ใช่ได้ข่าวว่าไม่ได้มีแต่แกะพาแม่มาด้วยในวันนี้คุณแม่ทักทายเด็กๆด้วยล่ะทุกคนก็ให้กำลังใจแม่นั่นเลยพาเด็กๆนี่เจ๊ครับเอาล่ะคราวนี้เราก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์คิงก่อนป่ะเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อตั๋วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะอยู่ที่นี่น่าจะถึงสักประมาณบ่ายโมงเพราะว่า next stop ของเราเนี่ยก็คือแถวนี้เนอะใช่เลี้ยวซ้ายไปก็เจอแล้วสวิตแล้วก็ทางมาที่มาที่เนี่ยก็คือเราก็ใช้มอเตอร์เวย์ใช่ไหมแล้วเราก็ไปทางสัตหีบตลอดเลยแล้วก็จนมาเชื่อมถนนสุขุมวิทแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยนะใครกด GPS ก็กดไปเสิร์ช Google Map ว่า Upside Down พัทยาอย่าไปกดภูเก็ตนะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วดีกว่าคนละอ้าวไม่ต้องเสียตังค์เลยแม่นี่สนมากเลยจะให้ได้เด็กๆเขาได้ไปตอบสนองความสนุกของตัวเองอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าไจโรสโคปเครื่องจำลองการบินอุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่12ถึง70ปีแม่ยังไม่เกินเดี๋ยวปีหน้ามาเล่นไม่ได้มันถึง70เลยแม่อยากเล่นใช้กล้ามพุงเวลาที่มันแบบเวลาที่มันไอเนี้ยลงแบบนี้ใช่ไหมมันจะใช้มันจะล็อกท้องอยู่แต่ก็หนุกดีรู้สึกว่าหมุนไปหมุนมาเหมือนมันจะลอยตัวเราจะลอยอยู่ใช่ครับ
คนหมุนน่ะดีเครื่องคนเนี่ยธรรมดาไงโอ้แล้วเป็นเครื่องไม่ทําให้เหมือนจะอันนี้คือมีเฮอริเคนเมื่อกี้เห็นแล้วมีการตราณีคนแก่หมุนเบาๆคนเร็วคนเร็วนี่ถ้าเอาจริงคงตายอ่ะโอ้มาเดสคริปชันที่แม่อ่านให้ฟังว่าเกี่ยวกับอะไรนะสตรีนางใดที่ต้องการอยู่กับเจ้าชายว้ายเจ้าหญิงชมงานและเจ้าชายเป็นอัศวินรูปหล่อนี่อัศวินรูปหล่อเนี่ยหมายถึงใต้หมวกนี่ใช่ไหมอัศวินรูปหล่อใช่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นทหารคือหน้าตรงนี้ไม่มีนะอาจจะอยู่ตรงนี้หน้าเลยจริงๆเราต้องทำมาจากบ้านทำให้ผมมันตั้งทำให้มันตั้งนี่อันนี้ถ่ายแม่ตอนนี้พี่ก้าวกำลังถ่ายอยู่นะครับก็ถ่ายมุมเป็นแบบนี้จริงๆออฟโมเอียงเลยนะเพราะว่าพื้นเราเอียงไหนขอดูพี่แต่อันเนี้ยต้องเป็นกล้องถ่ายรูปเพราะว่าถ้ากล้องถ่ายวิดีโอดูไม่ค่อยออกต้องกลับกล้องกลับภาพวิดีโออ่ะอันนี้ที่นี่สนุกนะเขาบอกข้างบนสวยมากถ่ายให้ผมบ้างถ่ายให้ผมเดี๋ยวถ่ายให้คุณเดี๋ยวผมจะถือออฟโมไว้นะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าออสโมมันจะเอียงนะฮะให้เห็นของในห้องเยอะๆแล้วพอเวลาหนึ่งสองสามเพดานเป็นพื้นไงตลกดีอ่ะแต่เนี้ยคนถ่ายรูปมันต้องจินตนาการได้นิดหน่อยตอนแรกนะคือข้อรูปดูข้อดีคือทุกอย่างมันเรียวไงถ้าสามมิติเนี้ยมันคือภาพวาดแต่เนี้ยมันคือทุกอย่างมันคือออบเจกต์จริงๆเพียงแต่ว่าตั้งกับหัวเฉยๆมันงั้นความมีมิติเนี้ยมันจะสูงกว่าดูรูปดูรูปฮะครูโชว์ทางนี้ครับครูโชว์รูปครับหล่อนกำลังเล่นกายกรรมอะไรบางอย่างอยู่นะคะอยู่โต๊ะเรียนของเด็กแล้วแล้วแล้วมีโต๊ะเรียนเด็กแล้วก็เก้าอี้เด็กๆแล้วก็นี่เป็นถังของเล่นอะถังของเล่นเด็กเนี่ยพี่บอมก็ลากแม่ไปก้าวว่าแม่อาจจะเริ่มเวียนหัวตรงนี้ตอนนี้คือออสโมเอียงไหมเนี่ยหนึ่งสองสามขึ้นไปชั้นสองกันดีกว่าจะลุก
ก็ออกมาจากบ้านกับหัวแล้วอยากถามความรู้สึกสั้นๆมึน อย่างที่เขาบอกอ่ะก็คือว่าเราควรจะพกเลนส์วายมาใช่มันก็จะทำให้เราได้ภาพสนุกๆเป็นเรื่องของจินตนาการแล้วว่าเราจะแอคท่ายังไงเดี๋ยวเราจะโพสต์กันบ้านให้ดูหมายถึงว่าโพสต์รูปให้ดูว่าเราแอคยังไงใครชอบก็ทำตามแล้วกันคนข้างหลังนี้ค่อนข้างมึนดูหน้าเลยบางคนมีเลนส์คิดเนี่ย18-55ถ่ายที่18ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นกล้องฟูลเฟรมเงี้ยเลนส์24เงี้ยก็ใช้ได้ยังผมใช้ IX100 อ่ะช่วง24กล้องคอมแพคอันนี้มันคูณให้แล้วนะเป็น24กำลังสวย24กำลังสวยถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะผมชอบอย่างที่บอกไปแหละว่ามันต่างจากทริกไอมิวเซียมตรงที่ว่ามันมีมิติจริงๆทุกอย่างมันเป็นของที่มีมิติไม่ใช่เป็นภาพวาดแล้วเราก็ใส่ไอเดียเข้าไปใช่ใช่อย่างมีอยู่ช็อตนึงไอเดียความบ้าบอคอแตกต่างๆนะใส่ไปให้หมดมีอยู่ช็อตนึงผมให้แบบว่าพี่ก้าวอยู่ระยะหน้าเอ้ยครูอยู่ด้านหน้าพี่ก้าวอยู่ด้านหลังแล้วมันสามารถสร้างมิติของภาพได้มันก็สนุกดีอ่ะใช่ก็ถือว่าที่นี่ก็แนะนำนะอัพไซด์ดาวพัทยาก็อยากให้มาลองเที่ยวกันดูถ่ายรูปเล่นคิดซะว่ามาถ่ายรูปเล่นเลยละกันที่นี่อันนี้เวิร์กสุดจริงๆเขามีอีกหลายส่วนแต่เรารู้สึกว่าบ้านกับหัวเนี่ยสนุกสุดงั้นเดี๋ยวเราไปที่ถัดไปกันเลยดีกว่าอย่าเอาความชอบของตัวเองมาตัวเองอยากถ่ายภาพกับผักจะรู้นี่แกะที่เนี่ยเขาบอกว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะนะเนี่ยอย่างเงี้ยบาทเป็นโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายนใช่ก็ช่วงมา4จ่าย3ช่วงธันวามันก็จะเป็นช่วงหน้าท่องเที่ยวนะจ๊ะอะโชว์ตั๋วหน่อยอ่ะนี่อันนี้คือตั๋วที่ได้มาอ่ะมันจะมีหางตั๋วตรงเนี้ยเอาไปแลกหญ้าให้แกะให้เรามาให้อาหารให้อาหารแกะไม่ได้จะมากินสเต็กแกะเอาแกะมาทำอาหารตรงหางตั๋วมันก็ไปลดราคาค่าอาหารได้ด้วยเขาบอกให้เก็บไว้ค่าอาหาร 20% ลดได้มิชชั่นแรกของเราที่ของที่นี่ก็คือต้องมากินอาหารก่อนถูกต้องนะคะตอนนี้หิวมากปะงั้นเดี๋ยวเราไปร้านอาหารกันดีกว่าที่ร้านอาหารตรงข้างหน้าทางเข้าเลี้ยวรถเข้ามาก็จะมีร้านจอดรถแล้วก็มีร้านอาหารเลยใช่แล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่ซื้อตั๋วว่ะใช่แต่เดี๋ยวก็ทานแล้วก็รอให้แสงรุ่งๆหน่อยแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ไปด้วยนะคะชาร์จแบตตัวเองด้วยแบตตัวเองด้วยแล้วเสียงร้อนมากเดี๋ยวค่อยไปเดินต่อเพราะว่าข้างในสวยมากเลยอ่ะมันกว้างแล้วก็แบบจัดแบบว่าดูอิงลิชคันทรีใช่อิงลิชคันทรีน่าจะใช่นะแต่มันดูคันทรีแบบว่ามีกองฟางมีหุ่นนาฬิกาวันนี้วันที่เรามาคือวันธรรมดาก็อาจจะคนน้อยถ้ามาแบบเสาร์อาทิตย์คิดว่าน่าจะมีอะไรให้ดูเยอะกว่านี้เดี๋ยวให้ดูหน้าตาอาหารนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ไปเดินกลับเข้าไปต่อเป็นกาแฟร้านที่ทานอาหารก็ว่า
ตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปข้างในด้วยการใช้ตั๋วนี่นะตั๋วนี่เดี๋ยวคราวนี้เราก็จะไปดูดีเทลกันว่ามันมีอะไรบ้างนะสำหรับที่นี่อย่างเสียงของแพ้ We go ใช่คีมันร้องอย่างงี้เอาใส่เสียงขึ้นด้วยเห็นว่า We goแกะใช่ไหมครูใช่แล้วก็มีม้าด้วยแกะนี่เรียงกันเป็นแถวมารอกินใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปให้อาหารแกะกันเดี๋ยวเพราะตอนนี้เราก็อิ่มแล้วพอเราอิ่มแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำบุญบ้างเราต้องแบ่งปันใช่เราต้องแบ่งปันให้สัตว์โลกเอาวันนี้ไปแรกกันเถอะนิ่มนิ่มมากๆเลยจมูกนิ่มนิ่มมากแล้วหัวเป็นไงบ้างครูหัวหัวเหมือนหัวคนเลยอ่ะเหมือนแบบจับหัวคนแก้มแก้มนี่ดูทรงผมตอนนี้ทุกคนกำลังติดใจลาตัวนี้อยู่มันเชื่องมากเลยมันแบบอยู่ให้จับดูหูดิหูใหญ่มากตลกดีอะคุณน่าจะหงดำสรุปเป็นหงหรือเป็ดเฮ้ยไปล้ำเขตแดนมันเกือบตายเกือบโดนมันกินเข้าไปละโดนจิกขาเมื่อกี้อย่าไปใกล้มันมากเลยมันทำหัวแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่าไล่ไปแล้วไป
ทำหัวมาอีกแล้วจ้องขาคุณเลยดูดิไม่เอาอะไรอ่ะมันไล่จิกขาพี่บอมไล่จิกขาใกล้มันเกินไปใช่มันอารมณ์ไม่ดีอาการนี้คือมันจะจิกผมอีกใช่ไหมผมว่ามันเพศเดียวกันมันน่าจะขี้โมโหเหมือนกันสำหรับทริปนี้ก็คงจะจบแค่นี้แหละวันนี้ที่เราไปก็บ้านกับหัวใช่ไหมแล้วก็มาที่นี่สวิตชีฟาร์มที่พัทยาพี่รู้สึกพี่ชอบบ้านกับหัวเพราะว่าถ่ายรูปสนุกได้รูปที่แปลกๆคือเราจะได้รูปแบบว่าไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ทีนี้พอที่ถัดมาก็สวิตชีฟาร์มก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากเหมาะกับการถ่ายรูปมากถ่ายรูปอีกแล้วถ่ายรูปเอานี่เราทำคลิปให้คนถ่ายรูปดูไม่จริงๆใครที่ชอบถ่ายรูปอ่ะถ่ายด้วยกล้อง iPhone ก็เถอะอ่ะมันก็สนุกอยู่ดีแหละพี่ว่าเพราะว่ามันได้ภาพสวยๆอ่ะมันเป็นโลเคชั่นสวยๆแล้วก็มีการให้อาหารแก่มีกิจกรรมงี้ใช่ไหมพี่รู้สึกว่าชอบแล้วพี่คิดว่าน่ามาอีกแล้วตารางเนี้ยรู้สึกโอยังพี่ว่าตารางนี้ก็โอแล้วล่ะอ๋อๆมีอย่างนึงที่อยากจะแก้เอาไกลก่อนคือจริงๆวันนี้ถ้าแก้ไขได้นะพี่รู้สึกว่าไปหาอาหารทะเลกินดีกว่าก่อนที่จะมาที่สวิตชีฟฟาร์มใช่ไหมใช่คืออาจจะแบบว่ากินอาหารทะเลแล้วก็ไปบ้านกับหัวเอาให้มันเวียนหัวอ้วก เดี๋ยวมันอาจจะไม่ดีหรือเปล่าแล้วเราก็ค่อยมาที่สวิตชีฟฟาร์มใช่ไหมแล้วเราบ่ายๆแล้วก็กินกาแฟกินน้ำอะไรให้มันแบบเย็นชื่นใจใช่เพราะว่าจริงๆพูดถึงร้านอาหารในนี้พี่ก็เฉยๆนะแต่ว่ากาแฟอร่อยก็เลยคิดว่าไปหาอาหารทะเลที่มันเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าไหนๆก็มาถึงพัทยาแล้วใช่ไหมถูกต้องก็มากินอาหารทะเลสิใช่ทีนี้ถ้าใครจะมาเที่ยวแบบเรานะก็แนะนำให้ตอนเช้าก็ออกจากบ้านมาให้มันพอดีเวลาอาจจะก่อนเวลานิดนึงมากินอาหารกลางวันเอาแวะกินอาหารกลางวันที่พัทยาที่เมืองพัทยาก่อนเออใช่แล้วค่อยเข้ามาเที่ยวใช่ใช่เพราะว่าที่บ้านกับหัวกับที่เนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากเลยพี่ว่ามาที่เดียวก็ไม่ต้องใช้เวลาในการขับรถเยอะแต่เป็นคิดว่านะมาสวิตชีฟฟาร์มเนี่ยช่วงบ่ายดีกว่าบ่ายเย็นๆอะไรเงี้ยใช่เพราะมันจะแดดมันร้อนกำลังดีเออใช่ถ้ามาเร็วกว่านี้แดดจะร้อนตอนนี้แดดกำลังดีก็ตอนนี้ประมาณ4โมงกว่าแล้วเดี๋ยว4โมงครึ่งถึง5โมงเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นกันเพราะว่าแสงมันกำลังสวยแต่เราก็จะปิดคลิปตรงนี้ก่อนอยากให้ทุกคนมาลองเที่ยวดูนะที่พัทยาก็มีที่เที่ยวใหม่ๆอยู่เรื่อยๆพี่ว่าเดี๋ยวถ้าช่วงคริสต์มาสเป็นว่าเขาต้องจัดเป็นธีมคริสต์มาสมันต้องเลิศมากแน่ๆใช่เพราะว่าเนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นธีมฮาโลวีนหลงเหลืออยู่เนาะก็เลยมีผีเผออะไรเงี้ยซึ่งเข้ากับพวกเรามาก ซึ่งก็มีผีมาเที่ยว ดูนี่เลยเนี่ยอันนี้ดูเข้ากับพวกเรามากพวกเราน่าจะเป็นธีมอย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่แหละผีในหัวไม่มีหัวเลยหัวพวกเราทำไมไม่มาช่วงคริสต์มาสให้มันน่ารักอะไรมันไม่เข้ากับหนังหน้าเราเข้า
ฝากร้านดีกว่าครูเดี๋ยวนายจะต้องกลับไปสรุปที่ออฟฟิศไอที่มันยังไม่จบอ่ะเราสรุปคลิปเที่ยวเฉยๆแต่ว่าสำหรับ Osmo Mobile เดี๋ยวเรากลับไปสรุปที่กรุงเทพให้ฟังหลังจากการใช้งานอย่างหนักหน่วงในวันนี้ค่ะถูกต้มใช่ไหมอ่ะงั้นเราก็ไปเจอกันที่กรุงเทพบายหลังจากที่เราก็ไปใช้ Osmo Mobile ในการถ่ายคลิปเที่ยวกันมาแล้วอย่างที่บอกว่าจะเป็นวล็อกก็อยากจะมาสรุปประสบการณ์การใช้งานให้ฟังสิ่งที่ก้าวอยากจะสรุปนะเอาเรียกว่าความประทับใจก่อนละกันก็คือว่าก้าวมีความรู้สึกว่าภาพ movement น่ะที่ได้มันมีความสมูทมากเรียกว่ามากต้องใช้เสียงยังไงถึงจะเรียกว่ามันมากเพราะปกติเนี่ยเราถือกล้องหรือโทรศัพท์ก็ตามทีโดยที่ไม่ได้มีตัวช่วย stabilizer เวลาวิ่งข้ามถนนอะไรเงี้ยมันก็จะซึ่งก้าวไม่สามารถที่จะบังคับมือคือก็พยายามแล้วแต่ว่าไม่สามารถบังคับมือให้มันแบบนิ่งได้อะมันก็ต้องมีบ้างที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราขยับตัวถูกไหมแต่อันเนี้ยพอถือผ่านตัว Osmo อ่ะมันไม่มีความเป็นกึ่งๆอย่างงี้เลยมันสมูทมากคุณเหมือนเรากำลังอยู่บนรางดอรี่คืออยู่บนรางแล้วเราก็ลื่นอะไรเงี้ยแค่เนี้ยเหมือนเป็นลักษณะมีความนุ่มนวลระดับ10ผมว่ามันเหมือนกล้องบินน่ะผมดูรูปแล้วอะความสมูทมันเรียกว่ามันสมูทมากๆอันนี้เรียกว่าความเป็นความประทับใจที่สุดแล้วก็คือตรงประเด็นมากที่เขาทำออกมานะตอบโจทย์มากเลยถ้าเขาทำให้เรารู้สึกอย่างนี้ได้แสดงว่าเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่ามันคือมันนิ่มจริงๆดูแล้วไม่เวียนหัวขนาดว่าก้าวเปิดแบบฟูลสกรีนก้าวดูฟุตเทจแล้วจะตัดละเปิดดูฟูลสกรีนมันนึงแบบเฮ้ยไม่รู้สึกว่าแบบฉันต้องถอยห่างจากจอหน่อยอย่างนี้เลยไม่รู้สึกงั้นนะสำหรับก้าวก็เลยรู้สึกว่าประทับใจอันนี้มากที่สุดส่วนความประทับใจถัดมาก็คือว่าเรื่องของการจับถือก้าวมีความสุขจับถนัดมือดีไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดมือเป็นความแบบอ้าวขึ้นมาอย่างนี้หยิบขึ้นมาก่อนไม่ต้องกลัวหลุดมือเลยอย่างเงี้ยนึกออกว่าก็เลยมันถือแล้วมันสบายใจอ่ะอันนี้ก็คือความประทับใจที่2ของการใช้งานแล้วกรณีที่คุณใช้ iPhone 6s Plus คือไอ้ตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้พอดึงไอ้ตรงก้านตรงเนี้ยออกมาสุดปุ๊บเนี่ยแล้วใส่ 6s Plus เข้าไปปึ๊กชนตรงเนี้ย stabilize เลยก็คือดึงก้านตัวอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นมันจะมีปุ่มตรงนี้ใช่ไหมเราก็หมุนออกมาแล้วเราก็ขยายมันออกมากรึกคือจนสุดเลยมันก็จะได้ออกมาหน้าตาอย่างนี้เลยซึ่ง stabilize ไปเลยมันจะไม่เหมือนกับการเอา S7 ของผมไปใส่อันนั้นต้องตั้ง stabilize เองต้องกะเอาแต่อันนี้นี่คือก็คือใส่สุดไปเลยใช่ใส่อันนี้กลางแล้วก็บีบเข้าไปสุดอันนี้ก็ดึงมาจนสุดหมุนล็อกให้เรียบร้อยมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยแล้วเวลาพอเราเปิดเครื่องปุ๊บอ่ะมันก็ไม่ต้องแบบขยับเยอะใช่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือความประทับใจที่ก้าวใช้เมื่อวานอีกเรื่องนึงที่น่าประทับใจก็คือตัวซอฟต์แวร์ผมว่าซอฟต์แวร์ของ Osmo Mobile มันออกแบบมาให้เราสามารถจะควบคุมจากไอ้ก้านตรงนี้ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการสวิตช์กล้องได้อันนี้ก็เรื่องนึงอันนี้สะดวกมากเรื่องของการสวิตช์กล้องกับหน้ากล้องกับหน้ากับหลังใช้กล้องหน้ากล้องหลังถ่ายตัวเองถ่ายคนอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าการกดอัดที่ตัวมันเองกดได้ที่ก้านตรงนี้เลยคือกดอัดกดหยุดอัดก็กดที่ก้านเดิมปุ่มเดิมหรือแม้แต่การที่เราต้องการจะให้กล้องมันกลับมาอยู่จุดเดิมหรือแบบจุดให้มันตรงๆอ่ะเราก็แค่กดดับเบิลคลิกทริกเกอร์ตรงข้างหลังตรงเนี้ยกึกๆมันก็จะกลับมาก็คือเหมือนแบบคอนโทรลง่ายหรือแม้แต่การกดไอ้ตัวทริกเกอร์แช่แล้วก็ขยับมือแบบนี้ไปมาเป็นล็อกมุมเป็นล็อกเอาไว้ก็สะดวกถือว่าใช้งานได้ดีในการถ่ายแบบอะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไปดูว่าไอ้ตัวที่มีกิมบอลแบบเนี้ยของจีนก็มีแต่ว่าของจีนเนี่ยมันจะซอฟต์แวร์มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าของ DJI เหมือนเราซื้อเราไม่ได้ซื้อเฉพาะไอ้ตัวกิมบอลเราซื้อซอฟต์แวร์เขาด้วยมันก็มีความสะดวกตีเหมือนกันนะแล้วก็นอกจากนั้นซอฟต์แวร์มันยังทำอะไรอื่นๆได้อีกซึ่งคุณก็ต้องลองไปเล่นดูใช่ก็ต้องลองไปเล่นเยอะๆซึ่งก้าวก็รู้สึกว่ามันมีฟีเจอร์หลายตัวที่น่าสนใจก็ลองเล่นดูอีกหนึ่งอย่างที่เป็นอุปกรณ์เสริมละกันที่ก้าวรู้สึกชอบก็คือตัวเบสตัวนี้มันเป็นตัวฐานที่เอาไว้สำหรับวางตัว Osmo Mobile ซึ่งการรู้สึกชอบตรงไหนตอนที่บางทีไปนั่งทานข้าวแล้วการรู้สึกบางทีก็อยากจะตั้งเอาไว้ก่อนไม่อยากเก็บลงกระเป๋าพอเก็บปุ๊บเนี่ยทั้งแบบเนี้ยก้าวก็เอาหัวทิ่มลงไปใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆใส่ค่อยๆดึงออกมาแต่นี้คือแบบอยากจะวางไว้ก่อนนะยังไม่อยากเก็บลงกระเป๋าถ้าจะใช้ก็จะหยิบใช้เลยอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยสะดวกมากเลยเนี่ยคุณก้าวทำอย่างนี้แล้วก้าวก็วางลงไปเขาให้เอาสายไปทางนี้ใช่ไหมเราก็เอาตามเขาแล้วก็วางไว้ตรงนี้วางข้างๆแล้วเราก็กินแฮมเบอร์เกอร์ไม่ต้องไปกลัวมันจะล้มไม่ต้องกลัวล้มอ่ะหรือบางทีเราอยากจะตั้งถ่ายแบบขี้เกียจถือแล้วอ่ะเรานั่งรีวิวอาหารอย่างเงี้ยถ่ายตัวเองแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเรามากินนะเราอยู่ที่ร้านนี้เราสั่งอะไรบ้างซึ่งแบบอัดเป็นฟุตเทจไว้แล้วก็ถ่ายอาหารไปแล้วแหละอันนี้ก็จะถ่ายว่าเราพูดเกี่ยวกับรสชาติอาหารอะไรเงี้ยหรือไอ้ความประทับใจของร้านนี้อะไรเงี้ยเราก็ตั้งพูดไปแล้วก็นั่งเหนื่อยๆแล้วพูดกันไปแบบนี้เลยไม่ต้องถือแล้วอย่างเงี้ยสะดวกอ่ะก้าวชอบนี้มากเบสตัวเนี้ยและอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าเห็นประโยชน์ก็คือถ้าสมมติว่าเกิดถ่ายรูปแบบ
ถ่ายไทม์แลปก็ตามหรือว่าถ่ายลองเอ็กซ์โพเชอร์ถ้าเราหาที่วางได้อะองค์ประกอบได้ไอ้ตัวเนี้ยมันคงพอเลยไม่ต้องไปแบบเอาไอ้ก้านนี้มาวางเหมือนที่ก้าวเห็นที่ดิจิตอลเล็บทำเขาทำอย่างเงี้ยเขาวางอย่างเงี้ยอยู่บนที่นั่งคือมันวางได้ไม่ใช่วางไม่ได้มันก็ได้แต่ก้าวหวาดเสียวไงก้าวรู้สึกหวาดเสียวไว้เองแหละก็คือถ่านนี้มีประโยชน์มากถ้าเกิดว่าคิดว่าจะซื้อแอคเซสซอรี่เสริมนะก้าวซื้อตัวเนี้ยดีน่าซื้อมันได้ประโยชน์หลายอย่างด้วยก้าวลองมานั่งคิดดูสมมติว่าก้าวจะทำนี้ก้าวจะสอนทาเล็บแบบสั้นๆเป็นวิดีโอไม่พูดเป็นมิววิดีโอใช่ไหมเราก็ตั้งงี้แล้วเราก็อาจจะเปิดขึ้นมานะคะแล้วเราก็กลับกล้องลงมาหน่อยก็ได้ไงแล้วเราก็ทาเล็บให้ดูก็ดูสะดวกดีนะใช่งานบิวตี้พวกสายบล็อกเกอร์บิวตี้หรือแบบว่าทำงานฝีมืออะไรที่มันต้องสมมติถักโคเชต้องถักให้ดูง่ายเลยแค่วันง่ายมากอ่ะมันคลิปสั้นๆถักให้ดูเสร็จแล้วก็อัพขึ้นไปเลยนี่แหละที่เก้าพอจะคิดได้ว่าใครน่าจะใช้ได้อีกก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ Osmo Mobile เราก็ใช้เมนฟังก์ชันเป็นหลักเลยอันนี้ให้เห็นไปเลยว่าเมนฟังก์ชันมันตอบโจทย์อะไรบ้างไอ้ส่วนพวกลูกเล่นอะไรต่างๆไปเล่นเอาเองแล้วแต่ไปคิดเอาว่ามันทำอะไรได้บ้างวางบนฐานนี้ทำอะไรได้หรือจริงๆอะเขาก็มีแอคเซสซอรี่อื่นๆอีกใช่ที่อย่างเช่นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นก้านเซลฟี่ละกันก้าวเรียกเองก็ได้เป็นก้านเซลฟี่ที่มันยืดได้เนี่ยคุณแล้วเราก็บิดล็อกแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยติดกับไอ้ตัว Osmo เข้าไปข้างๆนี้จะมีที่เสียบแล้วก็หมุนขันเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนเป็นก้านเซลฟี่อย่างเงี้ยแต่ก้าวสำหรับก้าวไม่ได้ใช้ของพวกเนี้ยก้าวก็เลยไม่ค่อยนึกไม่ค่อยออกว่าจะใช้อะไรบ้างแต่ว่าอยากจะบอกว่าเขามีแอคเซสซอรี่พวกนี้อยู่ให้รู้ว่ามีจริงๆก้านเนี้ยมันเป็นก้านสำหรับตัว Osmo ไม่ใช่โมบายเพราะว่าข้างๆตรงเนี้ยคุณเขามีที่สำหรับเสียบมือถือเอาไว้ดูหน้าจอได้ด้วยไงอ๋อหรือใครที่อยากจะทำมันเป็นไตรพอดก็ไปซื้อไอตัวนี้มาอันนี้คือเรียกไตรพอดใช้งานร่วมกับไม้เซลฟี่มันก็จะเป็นขาตั้งแบบตั้งลงปลายเดี๋ยวก้าวเปิดให้ดูอันนี้คือไตรพอดนะใครร่วมกันกับเซลฟี่มันก็จะได้ก้านแบบนี้ซึ่งก้าวมองว่ามันจะไม่ใช่ไตรพอดซะทีเดียวอะแบบเหมือนขาตั้งกล้องสามขาที่มันกลางแล้วมันได้ความมั่นคงอันนี้ใช้งานร่วมกันก็ได้อย่างนี้คล้ายเป็นโมโกพอดใครรู้จักโมโกพอดของ iFootage ป่ะคล้ายกันก็คือเป็นขาปลายบานอย่างนี้แล้วก้านก็สูงขึ้นมาได้อย่างเงี้ยอาจจะเรียกว่าให้มันเป็นตัวช่วยโมโนพอดอย่างนึงก็ได้อะมันก็เพิ่มความมั่นคงในระดับนึงแต่ไม่ถึงขนาดให้เราปล่อยมือจากมันไปเลยเป็นลักษณะนั้นนะเหมือนก็เสริมเสริมกันไปซึ่งอันนี้ก็สามารถทำได้อย่างนี้ที่ก้าวเห็นเขาใช้งานนะก็ได้ประมาณนี้ก็มีแอคเซสซอรี่ให้เล่นนะใช่มีแอคเซสซอรี่ให้เล่นอยู่ที่ว่าเราใช้งานแบบไหนแล้วก็มีอะไรอีกอะมีพวกมีชาร์จเจอร์แท่นชาร์จมีแบตสำรองมีแบตสำรองมีอะไรอีกอันนี้อ๋อกล่องที่พูดไปละหมดละเนี่ยแหละมีเท่านี้ประมาณเนี้ยแอคเซสซอรี่ของตัว Osmo แบตสำรองสำคัญไหมแบตสำรองสำคัญมากเลยนะอย่างทริปเมื่อวานนี้ที่ไปที่เห็นอาจจะเห็นกันไปแล้วก็คือบ้านกลับหัวซึ่งข้างในบ้านกลับหัวเนี่ยมันเป็นทางเอียงที่บอก Osmo ถึงกับงงกันเลยทีเดียวคือก้าวมีความรู้สึกว่ามันทำงานอยู่ตลอดเวลาคุณเพราะว่ามันพยายามจะ stabilize พยายามจะให้ตรงอ่ะเพราะตัวคุณนะเวลาอยู่บ้านกลับหัวเนี่ยบ้านเนี่ยมันจะเอียงๆตัวคุณจะถือแบบนี้เพราะคุณคิดว่ามันตรงใช่แต่ Osmo บอกไม่ตรงไม่ตรงก็เลยพยายามจะทําให้ตรงต้องเป็นอย่างงี้แล้วซึ่งคืออะไรคือมันร้อนก้าวมันทงทำงานตลอดเพราะก้าวไปพยายามจะปรับให้มันตรงด้วยส่วนหนึ่งนะมันก็ทำงานตลอดเวลามันก็เลยกินแบตไปเยอะมากเลยซึ่งจริงๆแล้วมันจะไม่กินแบตขนาดนั้นหรอกคืออย่างตอนไปสวิตชีฟาร์มก็ไม่ได้กินแบตเยอะทั้งที่อยู่ที่นั่นนานกว่าก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะไปถ่ายคลิปเที่ยวเยอะๆหน่อยทั้งวันอย่างเงี้ยเอาแบตสำรองไปก้อนนึงดีกว่าเผื่อต้องไปบ้านกับหัวเผื่อต้องไปกับหัวหรือจริงๆก้าวว่าการพกแบตสำรองไว้ดีเราจะได้ไม่ต้องกังวลใจอ่ะพูดง่ายๆถ้าแบบไปถ่ายทั้งวันนะแต่ถ้าแบบถ่ายครึ่งวันอะไรเงี้ยก้อนเดียวก็อยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายอะไรนานอยู่แล้วไงแล้วก็ให้เตรียม power bank ไปด้วยสำหรับกรณีของมือถือแบตหมดด้วยเหมือนกันทีนี้ก้าวก็คิดว่าสายวิดีโอเนี่ยต้องติดใจแน่ๆสายวิดีโอพวกชอบถ่ายวิดีโอด้วยมือถือเงี้ยใช่เอาไปเที่ยวเก็บฟุตเทจวิวสวยๆอย่างเงี้ยก้าวว่าเวิร์กมากเลยเดินไม่ต้องแคร์ด้วยจะเดินขึ้นเขาลงห้วยก็ไม่สั่นคือมันอัปเกรดงานวิดีโอคุณไปอีกขั้นนึงด้วยการใช้ไอ้ตัวกิมบอลตัวเนี้ย Osmo Mobile เนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับตัว Osmo Mobile ที่ก้าวรู้สึกชอบถามว่ามันคุ้มราคาไหมมันหมื่นกว่าบาทใช่ไหมหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้ไปดูในเว็บมันหมื่นกว่าบาทอะมันก็คุ้มนะการที่ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยจะถ่ายวิดีโอแบบด้วยมือถือแล้วก็ต้องการคุณภาพที่มันดีขึ้นคือคนจะใช้ก้าวมองว่าเป็นคนที่ก็คือใช้มือถือเป็นชีวิตจิตใจเป็นหลักรู้สึกว่ากล้องมือถือในฉันโอเคแล้วฉันไม่ได้อยากจะอะไรนักหนาแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะสั่นไปหน่อยในบางทีนะคะเอาไปถ่ายเมืองนอกงี้ก็คือก้าวมันเหมาะกับยูเซอร์แบบหมายถึงว่าคนทั่วไปที่ไม่ต้องเป็นตากล้องโปรเฟสชั่นแนลใช่เพราะอันนี้ถ้าเกิดคุณ
ฝึกใช้มันดีๆเนี่ยคุณควบคุมมันได้แบบโอเคมากเลยนะเอามาทำคลิปว่าหลอกของตัวเองก็คุ้มแล้วนะเปิดโฆษณาไปเปิดโฆษณาหาสตังค์ไปนะคะก็โอเคนะประมาณนี้ก็สุดท้ายก็คงจะขอฝากร้านครับอย่าลืมมาช้อปปิ้งอุดหนุนพวกเราได้ที่ www.elevtogo.com/shop ก็จะมีตัว Osmo เนี่ยขายแล้วก็อิสเซอรี่อื่นๆด้วยเหมือนกันราคาเท่าไหร่ก็ไปดูในเว็บเอาละกันนะถ้าอยากจะได้ดูคลิปสอนไลท์รูมคลิปสอนถ่ายรูปคลิปซิตี้สเคลคลิปไปเที่ยวต่างประเทศก็ให้มาช้อปปิ้งที่เว็บเรานะคะเป็นการกระตุ้นกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาทำงานช้อปปิ้งเหมือนเอาไฟจี้เหมือนเอาไฟจี้งั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะมารีวิวกันเรื่องอะไรงั้นวันนี้เราก็ไปก่อนนะขอบคุณล่วงหน้าด้วยขอบคุณล่วงหน้าปิดกล้องใช่ฮัลโหลค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะว่ามีโทรศัพท์เข้ามานะฮะเราก็สามารถที่จะใช้การเนี่ยถือแล้วก็รับสายหรืออย่างพี่ก้าวก็คือตั้งบนก้านแล้วฮัลโหลก็บางทีเราก็ไม่ต้องถือใช่ไหมไม่ต้องกลัวหล่นฮัลโหลค่ะเฮ้ยผมเคยใช้ถ่ายอยู่เนี่ยไม่ได้ตั้งแบบ do not disturb ก็แบบมีคนโทรเข้าคุณเห็นผมก็ต้องรับแบบเนี้ยตามภาพก้าวมีอยู่ก็อัพขึ้นมาใน IG ด้วยถ้าใครเห็นก็คือใช้ไอ้ก้านเนี้ยแล้วก็คุยอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนแบบคือไม่อยากถอดออกไงกว่ามันจะสเตบิไลซ์ได้เพราะตอนนั้นใช้ S7A ไงมันไม่ใช่แบบง่ายๆสเตบิไลซ์ได้แบบพอดีแบบนี้มันก็ต้องตั้งใช่ไหมถอดออกมาก็เป็นเรื่องเดี๋ยวก็จะถ่ายต่ออีกก็ต้องฮัลโหลคุณเห็นผมก็เลยดูดีใช่นะใช้อย่างเงี้ยแต่ผมก็ปิดก่อนนะผมกลัวว่าไอ้ตัวกิมบอลมันจะทำงานหนักไงผมเลยต้องทำเงี้ย